กว้านพะเยาพี่ดีเห็นกว้านไหมใหญ่มากเลยเหมือนทะเลเลยเนาะกว้างมากเลยอ่ะเฮ้ยข้างหน้านี้เขามีเรือออกไปหาปลาเอาหาปลามาให้เราอันนี้ท่าน้ำท่าน้ำแต่แล้วเราไม่เนี่ยมันจะหุบใบนี่ไงหุบไหมหุบปะยังไม่ได้เจอดูดิหุบไหมเอ้ยหุบแล้วนั่นไงอาตี้เห็นปะเซิร์ฟบอร์ดอ่ะใช่แล้วอันนี้คือเซิร์ฟบอร์ดเนี่ยที่เขาเล่นเซิร์ฟกันในทะเลอ่ะนี่ของจริงนะเนี่ยพี่ดีนี่มันมีหางเสืออยู่ข้างล่างเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันมีหางเสือไว้พัดอยู่เนี่ยนี่ครับวันตอนนี้เรามาอยู่กันที่ร้านชิดลมชมกวานโอ้บรรยากาศในร้านสุดยอดมากนะครับอยู่ริมกวานเลยอ่ะกวานพะเยาพี่ดีเห็นกวานไหมใหญ่มากเลยเหมือนทะเลเลยเนาะกว้างมากเลยอ่ะเฮ้ยข้างล่างนี้เขามีเรือออกไปหาปลาเอาหาปลามาให้เราอันนี้ท่าน้ำท่าน้ำแต่แล้วเราไม่ลงไหมอ่ะไม่ลงครับเพราะว่าน้ำมันลึกมากถ้าพี่ดีลงไปนี่อาจจะจมน้ำได้นะครับข้างนอกดูดิเปียกหมดเลยฝนเพิ่งหยุดตกไปครับเรานั่งกินกันข้างในข้างนอกเรากินไม่ได้เลยตอนนี้ฝนฟ้าครึ้มมากถ้านั่งต่อถ้าเรานั่งกินข้างนอกนี่ถ้าจะต้องเปียกอะไรอ่ะเป็นหยดน้ำเออทำไมตรงนั้นมันไม่เปียกอ่ะเออแปลกดีอ่ะมันไม่เปียกอ่ะต้นไม้หลับเองไหนโอ้ยเขาเรียกไมยาลาบลูกต้นไม้หลับเนี่ยพอโดนต้นไม้ไหมล่ะเวลาเราโดนแล้วมันจะหลับมันจะหุบใบมันไม่ใช่จะหลับเนี่ยฮะมันจะหุบใบนี่ไงหุบไหมหุบปะยังไม่ได้เจอดูดิหุบไหมเอ้ยหุบแล้วนั่นไงฮัตตี้เห็นป่ะต้นไมยาลาบมันมีหนามด้วยใช่มันมีหนามระวังนะที่จะมีเองนี่มีตุ๊กตาอะไรเต็มเลยมีเรือตรงนั้นด้วยเราดูตรงนั้นมีเรือด้วยเดินไปดูเรือดีกว่าไปไม่ต้องวิ่งครับเดี๋ยวจะหกล้มเอาครับค่อยๆเดินครับใช่ครับถ้าล้มมาดิกิ้งตกกวานไปเลยนะอะไรลูกโอ้ต้นมะพร้าวทำไมไม่เคยเห็นต้นมะพร้าวเหรอ ใช่นี่เขามีดนตรีสดด้วยร้านเนี้ยกลางคืนเขาจะร้องเพลงนี่ไงเรือมันคือเรืออะไรเรือพายปะชมกวานป้ายชมกวานเนี่ยเขาจะยืนบนแผ่นเนี้ยเนี่ยแล้วเขาเอานี้รัดขาไว้เวลาตกปุ๊บมันจะได้เรือไม่หนีไปไงแล้วนี่ก็พายนั่งพายยืนพายได้ทำหน้าอะไรเงี้ยตัวนี้ชื่ออะไรครับหมาชื่ออะไรอ่ะตัวนี้ชื่ออะไรอ่ะดูดิหน้ามันกระรอกโมโหจังเลยเออตัวนู้นมีกระรอกด้วยครับเนี่ยตรงนี้ไว้ถ่ายรูปได้เนี่ยเอาไว้นั่งถ่ายรูปเนี่ยเท่ไปเลยใช่ด้านนี้ก็มีให้ถ่ายรูปด้านนู้นก็มีเรือเยอะเลยไปดูดิไปจับมันดูดิฮะจับดูดิเราไปดูตัวอะไรอ่ะคือตัวอะไรเหมือนหมามากกว่าวัวนะหมามั้งหมาหมาขี้ออกมาเป็นเออหมาขี้ออกมาเป็นก้อนหินเอาหินมาวางไว้เฉยๆโอ้สิงสาราสัตว์เทียบเลยด้านนู้นก็มีเสือนู่นน่ะใช่เสือปะนู่นน่ะมันจะเหมือนหมาเออตรงนั้นก็มีเนี่ยเสือใช่เสือเปล่าตรงนี้มีเต่าเห็นเต่าไหมเพื่อนๆเห็นเต่ากันไหมเนี่ยเต่ากับตัวอะไรครับนั่งอยู่ด้วยกันเนี่ยข้างๆเต่าคือตัวอะไรครับหมูพี่ดีจะขี่เสือไปไหนครับฮะขี่เสือไปเซนทันโอ้ยเสือมันไม่ไป
ือตัวนี้เสือบอกว่าขอจำศีลอยู่ตรงนี้ก่อนดีกว่าอันนู้นตัวอะไรแกไม่ใช่แกะตัวอะไรอาตี้แพะใช่แล้วนี่ไงเขามีเข่าแพะเห็นไหมนี่คือแพะเปียกดีฝนเพิ่งหยุดไปไงลูกเขามีเข่าแล้วก็มีเข่าแพะนี่ตรงนี้บรรยากาศดีข้างบนมีไฟกลางคืนเปิดมานี่อย่างสวยเลยอ่ะจะไม่แตะตูดเลยใช่ตรงนี้มีเรือเป็นบอร์ดปะเนี่ยเหมือนเซิร์ฟบอร์ดอ่ะใช่แล้วอันนี้คือเซิร์ฟบอร์ดเนี่ยที่เขาเล่นเซิร์ฟกันในทะเลอ่ะนี่ของจริงนะเนี่ยพี่ดิเนี่ยมันมีหางเสืออยู่ข้างล่างนี่เห็นไหมเนี่ยมันมีหางเสือไว้พัดอยู่เนี่ยเซิร์ฟบอร์ดลูกใช่เหมือนกันครับเหมือนกันไปกับข้าวมาแล้วเราไปกินข้าวก่อนดีกว่าครับไปกินข้าวกันเร็วกับข้าวมีอะไรบ้างครับน้ำมันจะมีนี่กุ้งทอดข้าวผัดกุ้งทอดมันกุ้งมากินกวางหรือมากินทะเลครับเนี่ยมันมีแต่กุ้งอ่ะพี่ดีข้าวผัดก็ของกุ้งแล้วก็มีต้มยำเราไปอยู่ร้านอาหารหรือว่าทะเลเนี่ยเอากินโชว์สักคำหนึ่งครับเพื่อความเท่ร้อนอยู่เป่าดิเป่าเป่าบ้านนี้ไม่เดี๋ยวหกกินเลยครับป้าครับหกอ้าวทำไมทำหกนั่นล่ะลูกอร่อยไหมครับอาตี้อร่อยเป่าก่อนเป่าเลยพี่เป่าแรงก็หกไปเลยเป็นไงบ้างครับรสชาติเยี่ยมโอ้โหอาตี้อร่อยไหมครับมากินข้าวก่อนครับผมเป็นไงบ้างครับรสชาติอาหารอร่อยไหมอาตี้อร่อยไหมอร่อยใครสนใจมาได้นะครับริมกว้านพะเยาเลยร้านชิมลมชมกว้านบรรยากาศใช่บรรยากาศดีไม่เจอด้วยมาครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดติดตามในกำลังใจให้พี่อินดี้กับน้องอาร์ตี้ด้วยนะครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับ